สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะมาแนะสำหรับมือใหม่นะคะในการปลูกต้นไม้น่ารักน่ารักเลี้ยงง่ายนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะวันนี้ค่ะยาจะมาแนะนำนะคะนี่ค่ะต้นพลูแอปเปิลค่ะพลูแอปเปิลนะคะจะสามารถปลูกในกระถางและให้เขาเลื้อยตามหลักได้นะคะหรือว่าจะใช้ใส่กระถางแขวนแบบนี้ก็ปลูกง่ายนะคะเอกลักษณ์ของพลูนะคะแอปเปิลนี่นะคะเขาเป็นไม้พลูด่างที่ด่างจริงๆนะคะด่างจนแบบขาวสวยบริสุทธิ์มากๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะออกด่างขาวและใบจริงๆเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นรูปชมพู่เลยนะคะอันนี้จะใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวยาจะค่อยให้มาอัปเดตอีกทีนึงว่าใหญ่มากขนาดไหนนะคะแต่อันนี้คืออยากจะให้ดูว่ายาจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่จริงๆค่ะที่อยากปลูกพลูด่างให้สวยๆยาขอแนะนำเลยนะคะพลูแอปเปิลนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะราคาลงมากๆแต่ก่อนนะยาแบบซื้อมาแพงมากๆเลยนะคะแต่ความเป็นเอกลักษณ์ของเขามันจะสวยด่างแต่ว่าเจอแดดได้ 100% เขาชอบแดดนะคะด่างแต่ชอบแดดแต่แดดไม่สามารถทำลายใบเขาได้เลยนะคะทุกคนเขาจะสวยสดแบบนี้ขาวแบบนี้อันนี้ยาจะให้ดูที่ยาให้อยู่ในเลื้อยในกระถางเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาจะขาวแบบนี้เลยนะคะให้ดูเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติแบบสวยมากๆนะคะแล้วมือใหม่ยาก็ขอแนะนำนะคะจะเป็นพลูต่างๆก็ได้นะคะที่ยาแขวนเอาไว้อันนี้เจอแดดเจอลมเจอฝนได้ 100% เลยนะคะคือปลูกไว้ตามธรรมชาติเลยแต่ที่ยาบอกว่าทำไมยาถึงแนะนำพลูแอปเปิลเพราะความพิเศษของเขาคือความเป็นด่างนี่นะคะด่างขาวใบขาวมากๆแต่ว่าเขาเจอแดดเขาก็ไม่ไหม้นะคะเจอลมก็ปลิวได้ว่อนตามธรรมชาติลมแรงแค่ไหนก็เอาอยู่ฝนตกหนักแค่ไหนใบก็ไม่ขาดนะคะอันนี้อยากจะให้ดูว่าหลังฝนตกสวยมากๆเลยนะคะยังไงก็มือใหม่ก็อย่าลืมไปลองปลูกกันดูนะคะอันนี้เป็นแบบแขวนนะคะบางใบนะคะจะมีเขียวแทรกเยอะนะคะจะมีเขียวเขียวเยอะนะคะส่วนบางใบก็จะมีขาวเยอะหรือขาวไปเลยก็มีค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนดังนั้นนะคะยาถึงบอกว่ายาอยากให้ทุกคนนะคะเลี้ยงพลูแอปเปิลนะคะแล้วจะเห็นถึงความสวยงามของเขาเขาจะสวยขึ้นทุกวันทุกวันและจะใบใหญ่ขึ้นใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะการขยายก็ง่ายค่ะทุกคนแค่ตัดยอดตามปกตินี่นะคะแล้วก็เอาไปชำลงดินหรือชำในน้ำให้เกิดรากสวยๆและก็ลงกระถางสวยๆนะคะยาขอแชร์เทคนิคเลยนะคะว่าการปลูกไม่ต้องปลูกลงดินให้ใช้มะพร้าวสับนะคะในการปลูกค่ะทุกคนหนูอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะเพราะว่าช่วงที่ยาถ่ายวิดีโออยู่นี้คือมียังมีฝนอยู่บ้างนะคะแล้วก็มีลมมานะคะทุกคนยาอยากให้เห็นความแบบเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะอันนี้ลมนะคะเห็นไหมคะทุกคนอันนี้ยาจะเอาไว้ใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนยาอยากให้ทุกคนได้ลองปลูกกันดูนะคะปลูกแอปเปิลสวยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะไปลองปลูกกันดูมือใหม่บอกว่าจะปลูกอะไรดียาขอแนะนำปลูกแอปเปิลเลยค่ะหรือจะเป็นพลูด่างต่างๆก็ได้แล้วทุกคนก็ลองสังเกตเอกลักษณ์ของเขาแล้วจะรู้ว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นยังไงแล้วปลูกง่ายปลูกยังไงดังนั้นนะคะมือใหม่แบบสบายๆเลยปลูกแล้วทิ้งไว้แบบไม่ต้องสนใจก็จะขอแนะนำเลยค่ะคือพลูแอปเปิลค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะThank you.